คุณเห็นในจอทีวีอยู่ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเกิร์กชิลเลอร์คือแบบนี้มาตั้งแต่แรกและเกิร์กชิลเลอร์ไม่ใช่เป็นคนตลกด้วยเกิร์กชิลเลอร์ไม่ชอบทำให้คนอื่นตลกด้วยแต่ถ้าคนอื่นชอบมาตลกผมอันนั้นเรื่องของเขาเมืองไทยเราอยู่กันด้วยแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาเขาด่าเขาไม่ได้ด่าคุณคนเดียวเขาด่าคุณพ่อคุณแม่คุณยอมไหมที่จะให้พ่อแม่ได้ถูกร่วมกันสังเกตราในครั้งนี้ด้วยไหมคุณรู้สึกยังไงคุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวคุณมีของดีคุณมีความสามารถคุณรับผิดชอบต่องานจริงๆนะคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเขาเห็นจนกระทั่งผมมาค้นพบคำนี้คำหนึ่งว่าเดี๋ยวเขาไม่เรียกเล่นละครเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาไม่เรียกทำงานเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้มั่นใจตัวคุณเองแล้วคุณไม่มีความสามารถพอที่จะแข่งขันได้ฝากเรื่องรอยสักเลยนะครับบางคนเนี่ยหลายๆคนเห็นว่าผมสักอย่างนี้ฮะบางทีไปเป็นฮีโร่ของใครเขาไม่รู้โดยที่ผมไม่ได้รู้ตัวเลยก็เห็นมันเท่มันอะไรดีกว่าผมจะสักอย่างนี้ได้เนี่ยผมต้องใช้เวลารออยู่หลายปีมากจนกว่าทั้งวุฒิภาวะทั้งสถานะทั้งภาระอะไรของผมได้มันหมดไปแล้วมั่นใจตัวเองได้ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครหรือขอความช่วยเหลือจากใคร